ปเด้อไปเด้อไปเด้อวันนี้มาเป็นเปิดตัวพรีเซนเตอร์คิเลอีคิเลอีนะครับเป็นฟิล์มอาบน้ำนะครับตันใหม่เลยของคิเลอีหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์อื่นๆผลิตภัณฑ์อื่นๆของเขาก็ตอนนี้มีครีมอาบน้ำแล้วก็แนะนำครับไม่อยากให้มาทดลองใช้กันนะครับเพราะว่าที่บ้านเองทุกคนก็ใช้หมดสโลแกนเท่าไหร่ครับสะอาดทั้งตัวชวนทั้งบ้านเรียกว่ามี3สูตรมี3สูตรค่ะฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ 99.9% เลยก็คือแม้กับการแบบเป็นของการครอบครัวบ้านกับน้องเป็นยังไงบ้างเป็นการถ่ายที่สนุกนะแล้วก็เกินกว่าที่แบบที่คาดหมายไว้เยอะมากเลยค่ะทุกทีแบบว่าเวลาถ่ายโฆษณาก็จะค่อนข้างเหนื่อยเพราะว่าไหนเราจะต้องแบบทำงานด้วยไหนจะต้องแบบว่าไปคอยควบคุมตัวเด็กอะไรเงี้ยแต่กลายเป็นว่างานเนี้ยเขาเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขาเยอะเลยคือเขาสามารถที่จะทำตามที่แบบว่าผู้กำกับแนะนำอะไรเงี้ยได้เลยแต่คนเขินก็คือเป็นคุณพ่อเองใช่ฉากอาบน้ำใช่เพราะว่าเราไม่เคยมาก่อนแล้วก็ต้องถอดเสื้อเนอะพยายามโกยโฟมขึ้นมาปิดให้มากที่สุดว่าตรงกับที่เราฟิตหุ่นไหมคะอ๋อนิดนึงฮะแต่ไม่น่าทันฟิตก่อนอาทิตย์นึงอะไรเงี้ยกูไม่ได้รักมักได้ผลอะไรจะเป็นอะไรฮะมีมาเป็นนี้แล้วกับโปรแกรมที่น้องพูดเมื่อกี้จริงๆเป็นโปรแกรมที่เขาแบบว่าพูดในหนังอยู่แล้วคือเขาเหมือนคุ้นเคยอ่ะแล้วก็คิดได้อีกก็รู้สึกเหมือนเป็นคำที่เขาแบบคุ้นชินปากนะครับก็เลยแบบง่ายก็อยากให้ลองใช้กันนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ครีมอาบน้ำของคิริอีคิริอีเนี่ยคือบ้านเราใช้แล้วแล้วก็รู้ได้เลยว่ามันดีแล้วก็ไม่ทำให้ผิวแห้งนะคะเพราะว่าคนไทยบางทีอากาศร้อนบางคนก็อาบน้ำวันหนึ่งหลายรอบอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็จะทำให้ผิวแห้งได้นะคะแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆแบบเอาท์ดอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยทำงานออกมาเจอมลภาวะต่างๆค่ะตัวนี้ก็จะสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ถึง 99.9% เลยฉะนั้นก็คือสะอาดปลอดภัยแล้วก็ดูแลสุขภาพผิวเราด้วยนะคะคอมพิวเตอร์ตัวชื่ออะไรคะครอบครัวครอบครัวนี่รู้ไม่ได้นับแค่ยืมเงินนะถ้าแค่ปีนี้หรอเพิ่งสองตัวเองนะก็มีเด็กตัวเลยนะเด็กสมบูรณ์ใช่จะกินแล้วก็รวมทั้งหมดเหรอคะกี่ตัวแล้วไม่รู้เลยอ่ะแสดงว่าเยอะมากไม่ได้นับเขาไม่ได้หมดจากทางยังเหลืออีกเยอะเลยไปหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วยังขาดรถขาดรถก็รออยู่ฮะรถที่เป็นแบบรถครอบครัวสามารถจุได้แบบ6คนอะไรเงี้ยต่อมาได้คือว่าเป็นรถที่เราอยากให้การได้ค่าตัวในแต่ละครั้งคือเราต้องมีการแบ่งเก็บยังไงบ้างครับเพื่ออนาคตของน้องๆเองครับพี่ๆจริงๆเรียกว่าเงินที่ได้มาทั้งหมดก็คือเก็บเพื่อนอ่ะคนขาละเพราะว่าผมก็พอจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เงินเราก็พอที่จะแบบเกษียณได้ก่อนที่เราจะมาเริ่มมีลูกเริ่มอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเงินที่เหลือนี่ก็คือเป็นมรรคผลของเด็กๆแหละที่เราจะดูแลเขาต่อไปในอนาคตทั้ง4คนเลยครับแบ่งเป็นสัดส่วนที่ได้ทุกคนเลยในความเฉลี่ยอ๋อหมายถึงว่าแบ่งเป็นคนๆไปนี้หรอไม่ได้แบ่งแบบนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วคือจริงๆออยากจะเปิดบัญชีเป็นชื่อเขาแต่ว่าด้วยความที่เขายังเป็นเด็กมันเปิดชื่อเขาเลยไม่ได้มันก็จะกลายเป็นชื่อออยเพื่ออะไรอย่างเงี้ยเอารู้สึกว่าเดี๋ยวรอเขาโตกว่านี้แล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยมาแบ่งอีกทีนึงแต่ว่าตอนนี้มันก็รวมๆกันอยู่ค่ะตอนนี้คนก็แซวว่าน่าจะน้องน่าจะเรียนจบได้2ครั้งแล้วสำหรับค่าตัวตรงนี้อ๋อไม่รู้จะพูดอะไรเลยก็จริงๆก็ขอบคุณมากๆครับที่เรียกอะไรอ่ะไว้วางใจสำหรับผลิตภัณฑ์นะอันนี้พูดถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ไว้วางใจให้มันเลือกใช้ครอบครัวเราเป็นตัวแทนที่จะบอกกล่าวเรื่องราวดีๆหรือว่าสิ่งที่บ้านเราใช้จริงๆออกไปสู่ทุกคนอะไรเงี้ยครับก็ใช้ได้2ครั้งก็ไม่เป็นไรครับก็ลูกผมเรียนตั้ง 3-4 ครั้งครับแต่หลายๆคนก็ชมว่าเป็นวิชาตะบูดช่วยหาเงินตั้งแต่เด็กน้อยเลยค่ะยังไงบ้างเราก็รู้สึกเอาจริงๆเราก็รู้สึกอย่างนั้นนะเพราะว่าคือบางทีอ่ะเราอยู่เขาทุกวันนะคะเราก็รู้ว่าลูกเรามันก็น่ารักของเราเนาะเราก็แฮปปี้ของเราอยู่แล้วแต่ว่ามีคนชมกลับเข้ามาว่าเขาเป็นอภิชาติตบุตรนะเราก็แบบอภิชาติตบุตรเราก็ไปดูว่าอภิชาติตบุตรมันมีความหมายว่าอะไรคือคำว่าอภิชาติมันก็คือฟังดูดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่พอเราไปดูความหมายก็บอกอ๋อลูกที่แบบดีกว่าพ่อแม่อะไรเงี้ยก็คือเราก็ดีใจแหละแล้วก็พยายามจะเลี้ยงเขาให้มันเป็นถามทุกคนแหละทุกคนก็อยากให้ลูกไปไกลกว่าตัวเองให้มากที่สุดที่จะได้ก็ตรงนี้ก็โอเคหลังจากนี้มีติดต่อมาอีกไหมคะในเรื่องของโปรดักต์สินค้าต่างๆอะไรเงี้ยของน้องๆกับทางแบบก็ยังไม่ได้มีแบบว่าเขาเรียกอะไร
แบบรูปร่างอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องเดี๋ยวต้องถามพี่เอ็มอีกทีนึงถามผู้จัดการก่อนแล้วกับอมวยอมวยของคนละครับเริ่มยังอ่ะหมวยก็จริงๆเขามีอยู่แล้วนะมีแล้วเป็นภาพสำเร็จรูปใช่ค่ะก็ยังมีของมันอยู่แสดงว่าฮอตทั้งพี่ทั้งน้องเลยใช่ไหมคะฮอตทั้งคู่จะให้แม่เป็นคนชมมันก็จะอะไรในการรับงานนะคะเราเลือกมาทำไมบ้างคะในการที่แบบเป็นพรีเซนเตอร์ของเด็กจริงๆคนสกรีนด่านแรกคือพี่เอ็มพี่เอ็มเพราะค่อนข้างจะแบบว่าสตริกอยู่แล้วเขารู้ว่าหลานเขาทำอะไรไม่ได้บ้างแล้วก็อาจจะมีข้อจำกัดแบบค่อนข้างจะเยอะอย่างเช่นว่าเราจะไม่ชนเวลาเรียนเด็กแล้วก็ในเรื่องการทำงานเออใช่แล้วก็ไม่กวนเวลาแบบคือเขาต้องนอนอ่ะไม่งั้นเขาก็จะทำงานไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากจะทำให้แบบงานมันออกมาไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีข้อกำหนดแต่ว่าพี่เอ็มเขาก็จะดูเรื่องของความเหมาะสมว่าแบบผลิตภัณฑ์เหมาะกับบ้านเราไหมอะไรเงี้ยเธอใช้อยู่หรือเปล่าทำคำแรกเลยเขาจะถามเธอใช้อยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่าแบบอันนี้เธอชอบไหมหรือว่าเธอโอเคไหมอะไรคือเราจะมีการคุยกันก่อนที่จะแบบตกลงอะไรจริงมันก็จะมีบางงานที่แบบว่าเราก็ไม่ได้รับเหมือนกันที่มันแบบอาจจะไม่ได้เหมาะกับไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยไม่พยายามหรอกงานที่ได้รับเนี่ยที่เราแบบปฏิเสธไปอะไรเงี้ยไม่ได้เยอะมากแต่ว่ามีบ้างเล็กๆน้อยแต่แบบสินค้าไม่เกี่ยวข้องอะไรเงี้ยว่าสินค้าอาจจะดูแบบโตเกินไปอะไรเงี้ยจริงนอกจากงานดีเจอร์ค่ะเราแบบอนุญาตให้น้องรับงานแบบไหนได้บ้างอันนี้ไม่ได้อนุญาตให้เขารับงานอะไรเลยครับคือเอาจริงๆว่าเราก็ดูว่าเขายังเอนจอยอยู่หรือเปล่าถ้าสมมติว่าเขามาแล้วก็เริ่มสังเกตว่าถ้าสังเกตว่าเขาเริ่มไม่สนุกแล้วอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบต้องพิจารณาอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเขายังสนุกอยู่เขายังมาแล้วเขายังแบบเวลาเราถามเขาแล้วเขายังบอกเขาอยากมาอะไรอย่างนี้ทุกครั้งเราจะถามเขาแหละว่าเนี่ยมามีจะไปทำงานจะไปไหมอะไรเงี้ยเขาก็ยังอยากมาอยู่หรือว่าบางทีแบบไม่เกี่ยวกับเขาเขาก็ยังขอมาอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเขาอยากจะมาอยู่กับเราอยากจะมาแบบสนุกกับเราถึงแม้ว่ามาถึงแล้วจะตามใจตัวเองไปบ้างก็ตามยังไงเราต้องยึดถือน้องเป็นหลักใช่ไหมใช่เพราะว่าถ้ามันเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องกับเด็กอะค่ะคือถ้าสมมติเราไม่เอาเขาเป็นหลักมันไปต่อลำบากค่ะจะมีต่อรองไหมคะถ้าออกงานของเล่นไม่มีเลยเขาไม่เคยต่อรองกับเราว่าถ้าเขาทำแล้วเราจะต้องซื้อนั้นให้เขาอะไรเงี้ยไม่มีค่ะแต่คิดว่าเขารู้ว่าทำเขามาเขาคงจะได้ของเล่นอะไรเงี้ยพี่บีมน่าสนใจแดนเขาแฟนตามรอยยังไงคะจริงก็ไม่อยากคุยว่าเขาก็ปรึกษาตลอดเราก็ปากันปรึกษาเรื่องอะไรกันล่ะตอนนี้ปรึกษาวิธีทำครับหมายถึงว่าปรึกษาหมอยังไงเรื่องหมอยังไงกระพวงเนาะผมว่าวิธีธรรมชาติทุกคนคงทำกันเป็นอยู่แล้วผมไม่ต้องมาปรึกษากันอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คือเป็นเรื่องกับการคุยกับคุณหมอว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยแสดงว่าเราทราบมาตลอดว่าเขาเริ่มกระบวนการแล้วต่างๆใช่ไหมจริงๆก็คือรู้รายละเอียดว่าแบบจะประกาศวันนี้อะไรอย่างนี้เลยนั่นแหละทราบตั้งแต่แรกเลยไหมครับว่าเขาจะตั้งใจเอาแฝดคือเอาว่าจริงๆพอคนเข้าสู่กระบวนการมันมีโอกาสแหละแล้วเอาคิดว่าถ้ามันทําได้อย่างเช่นว่าคุณแม่มีร่างกายที่แบบสมบูรณ์มีส่วนสูงที่ได้อะไรอย่างเงี้ยเอาคิดว่าส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะตัดสินใจว่าเอาแฝดเพราะว่ามันครบมันมันหลายๆอย่างแล้วมันก็ทีเดียวจบอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างพี่เองรู้สึกเหมือนกันเพราะว่าก่อนหน้านี้พี่แดนเองไม่อยากจะมีอะไรเงี้ยผมก็เคยพูดออกมาว่าแบบว่าอาจจะไม่มีอะไรเงี้ยแต่ว่าผมว่าจริงๆความคิดคนมันเปลี่ยนกันได้อะไรเงี้ยพอใช้ชีวิตไปเรื่อยๆอาจจะรู้สึกว่าจริงๆมีก็ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันคนเรามันเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆครับไม่อยากให้แบบว่าสมมุติว่าวันนี้ผมพูดอะไรแบบเนี้ยอย่างนึงแสดงว่าถ้าวันนี้เธอพูดว่าไม่ให้เราไปรับเอลซ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เธออาจจะบอกให้เราไปรับหมายถึงว่าลูกคนที่ห้าอันนี้ข้ามไปก่อนนึกว่าจะถามว่าถ้าเผื่อวันนี้ยังพูดว่ารักอยู่แล้วเดี๋ยวอีกกี่ปีเนี่ยยังรักเธอเหมือนเดิมในเรื่องลูกคนที่ห้าเนี่ยผมว่าผมมั่นคงคนเดียวคิดว่าก็คงแบบว่าเอาแค่ตรงนี้ก่อนดีกว่าแต่ว่าแค่อยากจะอธิบายว่าแบบความคิดของมันเปลี่ยนไปเรื่อยผมว่าแดนกับที่เขาก็อาจจะเปลี่ยนความคิดไปได้คิดว่าคนหนึ่งเป็นน้องทีมส่วนที่จะทำให้เขาเปลี่ยนใจว่าแบบเห็นแฮปปี้มาเล่นกับน้องทีแล้วแบบมันน่าจะเป็นไปได้จริงๆอ่ะเวลาเจอกันอ่ะแดนอ่ะชอบเล่นกับน้องทีมากไอ้ว่าแดนทรงเขาเล่นกับเด็กเก่งมากเลยน้องทีก็คือติดอแดนมากถ้าบอกว่าอแดนมาคือเขาก็จะดีใจเลยแล้วความเป็นพ่อของแดน
ผมว่าสูงนะแล้วผมคิดว่าเพราะเหตุปัจจัยเขาอาจจะพร้อมมันเหมือนแบบว่ามันสุดท้ายมันตกผลึกแล้วมันแบบเอ้ยมันได้แล้วอะไรเงี้ยความต้องการมันก็เลยเพิ่มเกิดขึ้นเพราะว่าเหตุปัจจัยต่างๆมันพร้อมแล้วอะไรอย่างนี้อย่างแล้วการท้องที่เอาไปให้ปรึกษาที่แอตตี้ยังไงบ้างการดูแลท้องหรือการแบบไม่มีเขายังไม่ได้มาปรึกษาอะไรเพราะเอาคิดว่าตอนนี้เขาก็ยังเพิ่งเริ่มนะช่วงเริ่มอาจจะยังคงแพ้ท้องอยู่แต่ก่อนไม่มีขู่ไหมครับว่าเตรียมเลยนะอะไรเงี้ยหมอก็จะพยายามบอกว่าเราก็จะเล่าแหละว่าความรู้สึกของเราเป็นไงตอนมีลูกเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับนายเขาก็มาเล่าบอกว่าเรื่องร้องไห้อะไรเงี้ยตอนลูกเกิดร้องไห้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมก็บอกว่าผมว่าจะไม่ร้องนะแต่ผมก็ร้องออกมาไปดูหน้างานใช่ไปดูหน้างานเขาก็คืออาจจะเป็นเพราะว่ามันนั่นได้เขาเล่าถึงเรื่องใครนะเป๊กเขาเล่าถึงเป๊กก็บอกเป๊กร้องไห้อะไรเงี้ยแดนก็ถามว่าผมร้องไห้ไหมอะไรเงี้ยผมว่าคือจำได้ว่าคนแรกผมไม่ได้ร้องไห้แต่ว่าไม่ได้ร้องไห้เพราะไม่ได้เข้าไปในห้องคลอดพอเข้าไปในห้องคลอดปุ๊บฟิลมันได้เฮ้ยร้องไห้เฉยเลยรู้สึกว่าแบบเราก็เลยแบบพูดขู่ไปแหละว่าแบบก็เดี๋ยวลองดูหน้างานว่าเป็นไงเป็นการเปลี่ยนแปลงของคุณพ่อแดนยังคะความเป็นพ่อมาหรือยังมีอะไรที่เรารู้สึกว่าน้องเราเปลี่ยนไปยังไม่ได้เจอกันเลยครับตั้งแต่ก็จริงๆเราก็จะไปแบบออกกําลังกายด้วยกันบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ว่าช่วงหลังๆนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเขาต้องเทคแคร์แพตตี้อะไรเงี้ยเราก็จะคอยบอกเขาบอกว่าบางทีพอผู้หญิงอุ้มท้องอ่ะฮอร์โมนเขาเปลี่ยนกันนะอะไรเงี้ยเขาจะมีความแบบว่าเหมือนต้องการเราเป็นช่วงเปราะบางของเขาอ่ะช่วงก่อนที่จะปวดแล้วก็รู้ว่าแบบท้องหรือไม่ท้องอะไรเงี้ยแล้วจะเตือนแรงว่าแบบต้องใช้เวลาอยู่กับแฟนให้เป็นพิเศษอย่างเขาแบบนิยมแบบว่าทายเพศลูกกันเฉลยเขาบอกยังเฉลยยังไม่เฉลยเขายังไม่ได้เฉลยใช่ยังเรามีแบบเราดูแล้วไม่เป็นความผมไม่รู้เดี๋ยวรอเขาดีกว่าแต่เตรียมของขวัญรับหลานจุดๆไปฮะเตรียมอยู่แล้วก็น้องคนเดียวในวงการเนาะจริงๆก็คือนี่ลุ้นอยากเห็นว่าคลอดออกมาเป็นยังไงคุยกันด้วยว่าแบบแดนอยากให้ลูกหน้าเหมือนไทยเหมือนอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวไปฟังเขาดีกว่าฝากเมื่อกี้ฝากคนที่5อยากให้ดีจอยคือพี่อ้อยยังอยากคือจริงๆอ่ะเราก็ยังเก็บเขาไว้แต่ว่าจะไปรับกลับมาได้เมื่อได้ไหมอ่ะถ้าถามตอนนี้นะเอาคิดว่ามันไม่ได้เพราะว่า1คือเราก็45แล้วปีนี้เนาะถ้าเราจะเลี้ยงเขา5ขวบแล้ว50อ่ะคือมันไม่ไหวแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือล่าสุดพี่ออยไปพบคุณหมอมาตรวจประจําปีอะไรเงี้ยค่ะคุณหมอก็ตัดสาวให้เขาก็บอกว่าไอ้ตรงรอยผ่าบนลูกเราอ่ะมันเวลาผ่าเขาผ่าที่เดิมเนี่ยค่ะมันก็เหมือนเป็นแผลเป็นข้างในมันบางคือถ้าสมมติว่าเราจะตั้งท้องอีกอ่ะมันก็จะอันตรายว่ามันจะปรีหรืออะไรอย่างเงี้ยหมอก็จะไม่ได้แนะนําว่าให้มีแต่ตั้งชื่อแน่ๆก็น้องเขาอยู่นี้อะไรนะตู้เย็นไงมีพวกก็เลยเรียกว่าเอลซ่าน้องก็แช่แข็งไว้แต่เราก็เก็บไว้เพราะว่าคือออยเคยไปอ่านบทความต่างประเทศนะมันก็จะมีบอกว่าเขาเรียกอะไรเอาน้องสาวตัวเองมาเป็นลูกอ่ะคือคุณแม่เก็บไว้ตั้งแต่แบบว่าสาวๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอลูกโตขึ้นมาลูกก็ไปรับน้องมาอะไรเงี้ยคิดว่าอีกหน่อยถ้าสมมติกฎหมายบ้านเรามันได้ลูกฉันอาจจะแบบไปรับน้องมาก็ไม่รู้เราก็เก็บไว้ก่อนคงนับยากกันแบบแอบมากเลยยากแต่ว่าตอนนี้คือเหมือนพักโปรเจกต์ไปเลยหรือว่ายังเผื่อแบบไม่มีแล้วไม่มีแล้วหรือว่ายังมีหวังอยู่อีกเราคิดว่าไม่น่าจะมีแล้วอะค่ะแต่บีมคือหนักแน่นมากดีใจคิดดูว่าลูกสี่คนค่าใช้จ่ายเยอะแต่อ้อยก็ต้องติดแบบว่าเขาแบบมีชีวิตโลโนอะไรเงี้ยเขาไม่ใช่แค่แบบว่าใครนี่เขาจะถามตลอดสมมุติว่าไปหาพระอาจารย์ไปไหว้พระไปไหว้พระเจอพระที่แบบว่าปฏิบัติหน่อยก็จะถามแล้วถ้าสมมุติว่าเขาปฏิสนธิเนี่ยจะนับเป็นมนุษย์ตั้งแต่เมื่อไหร่คะมีวิญญาณหรือยังคะมีวิญญาณเพราะเราก็กลัวเขารอเกิดอยู่เข้าใจไหมแล้วเขาก็รอแบบเอ๊ะอะไรไม่มารับฉันสักทีอะไรเงี้ยสงสารอันนี้เหลือคนอันที่แบบว่าที่ตรวจแล้วว่าสมบูรณ์นะคะเหลืออันนึงใช่โอเคครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ